ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเปิดทวิตเตอร์ตอนเช้าเนี่ยเราเห็นน้าก็เป็นตัวบวกเลยแบบโอ้โหรุ่นใหญ่โอ้โหบวกอีกแล้วเช้ามานี่70กว่าจะมายุ่งกับคนรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อกี้ฟังเบรกแรกเนี่ยจริงๆไม่ได้รังเกียจคนรุ่นใหม่เลยผมไม่ได้รังเกียจไม่รังเกียจเลยใช่ไหมครับแค่แนะนำในเชิงการเมืองแต่ว่าผมก็อยากเห็นว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาก็แลกเปลี่ยนกันลองดูผมก็ถูกด่าทัวร์ลงเยอะเยอะเลยแต่ผมก็ทำเรื่องธรรมดาผมมีที่จอดเยอะเพราะว่าคนรุ่นใหม่มุมหนึ่งนี่เขาไม่รับน้ำเต็มแก้วไงเขาถูกสั่งมาให้ทำอย่างนี้ครับลักษณะว่าถูกสั่งแต่ว่าถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็รู้นี่มันไม่ใช่ของจริงมันคือผมยืนบนหลักการนะครับผมที่เป็นนายอดิศรทีมเกตได้ปัจจุบันเนี่ยเพราะหลักการถ้าไม่มีหลักการมันก็เป็นฝุ่นไปแล้วรุ่นผมไม่กลับเข้าสู่สภาในน้อยมากเรายังยืนยงคงกระพันพอสมควรเพราะหลักการแต่ว่าจะให้ถูกใจทุกพรรคการเมืองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ของผมนี่คนที่อยู่เพื่อไทยเนี่ยถูกใจผมล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนพรรคอื่นเขาอาจจะมีข้อครหาตำหนิบ้างก็เป็นเรื่องของเขาผมหาเสียงในแต่ละบ้านนี่ผมไม่เคยได้ทุกคะแนนเลยนะบ้านนี้มี5คนเป็นไงไม่บ้านนี้มี340เสียงทั้งหมดเนี่ยเลือกผม300อีก40ไม่เลือกไม่มีพรรคบ้านไหนที่ผมได้คะแนน 100% ไม่มีครับมีคนไม่ชอบคนชอบแต่เขาเอาเสียงข้างมากก็แค่นั้นครับครับทีนี้ถ้าเกิดให้แนะนำหรือว่าให้บทเรียนกับคนที่เล่นการเมืองหน่อยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าก็ทำพรรคการเมืองที่ตนเองนี่ให้ดีที่สุดครับถ้าไม่จำเป็นอย่าไปคล้องแวะกับคนอื่นเอาความศรัทธาของตนเองให้มากที่สุดนะครับอย่าทำตนเหนือคนอื่นเพราะแต่ละคนพักอาจจะมี1คนก็ได้นะครับ1คนนี่มาเป็นแสนคะแนนนะ2คนก็ได้เขาพักเล็กพักน้อยอาจจะมีเอกลักษณ์ของเขาส่วนของตนเองในคราวนี้ได้มากใช่มั้ยคราวต่อไปอาจจะเหลือ0คราวต่อไปอาจจะมากกว่าเดิมก็แล้วแต่ว่าการทำงานคือการทำงานของพรรคการเมืองถ้าทำงานอย่างเต็มที่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือประชาชนครับสมาชิกพรรคประชาธิปไตยก็คงจะได้รับอันนี้สงตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมีวันที่กระโดดเข้ามาโซเชียลมีเดียแล้วเจอคอมเมนต์ด่าๆนี่ไม่มีวันไหนที่เครียดเลยอ่ะมันมีโลกธรรม8ครับได้ลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศยศเสื่อมยศอะไรอีกผมจำไม่ได้ทำยศเสื่อมยศแล้วก็สรรเสริญนินทามันมาคู่กันสุขกับทุกข์สุขทุกข์สรรเสริญมันมีสรรเสริญกับนินทาเพราะพระท่านพุทธเจ้าบอกว่าโลกธรรม8จะให้เขารักผมนี่ 100% เป็นไปไม่ได้คนที่มีหน้าที่ด่าผมนี่มาแต่เช้าเลยด่าก่อนที่ผมเขียนก็มีนะ ระวังว่าไปดูพ่อใหญ่มาชิดอะไรพ่อใหญ่ยังไม่เขียนมันด่าแล้ว จริงๆแต่จริงๆมันรู้ทันกันรวมๆก็คือมองแบบว่าเอ็นดูเด็กๆใช่มั้ยเอ็นดูคนรุ่นใหม่ก็ถ้าเกิดพยายามด่าไปนะมาก็อายตัวเองบ้างเอามีอายตัวเองบ้างด้วยไม่ให้อายตัวเองบ้างอ๋อครับคือวิจารณ์ตนเองอย่าก็ไม่ได้ว่าเขาก็ด่าไปเถอะว่าท่องคำตกขีดินบ่เคยเศร้าเม็ดเขาตกขีดินบ่เคยเกิดเป็นอย่าทองคำเนี่ยตกลงดินไม่เคยเศร้ามองใช่ทองคำตกลงดินบ่เคยเศร้าเม็ดขาเม็ดข้าวเนี่ยตกลงดินไม่เคยเกิดเป็นหญ้าของแท้คือของแท้ครับของแท้ได้ครับโยงเข้าเรื่องเลยไอ้ความเจ้าบทเจ้ากรไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับก็ผมเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ผมเป็นศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลลำเพยจรัสแสงมาหมาดๆจำเริ่มลำเพยคือดอกลำเพยเป็นดอกไม้ไปจำโรงเรียนก็ชอบเจ้าบทเจ้ากรพ่อก็ชอบขีดชอบเขียนนะครับผมจบศิลป์ม.ศ.5 แผนกศิลป์ไม่ใช่แผนกวิทยาศาสตร์นะครับจบสายศิลป์สายศิลป์ศิลป์ฝรั่งเศสปารีสฝรั่งเศสครับครับก็ชอบก็เกิดจากการอ่านหนังสือตอนเด็กๆหรือว่าคุ้นเคยกับคุณพ่อที่เป็นศิลปินนี้ก็ชอบเล่นดนตรีชอบคิดชอบเขียนชอบไปปั๊บก็อยากมาประมวลอยากบันทึกไว้เขียนตอนแรกไม่ได้เรื่องเขียนไปเขียนมาเอ้ยมันก็อ่าน2คนได้เขียนไปเขียนมาเฮ้ยมันเข้าท่าเหมือนกันหรือไม่เข้าท่ากันแล้วแต่ครับมันเป็นความรู้สึกครับนั่นโอ้โหนั่นเด็กกันนะเพราะว่ามันอันนี้เพราะว่าพูดประโยคอะไรนะ100กองเสร็จไป100แก้ว100แก้วเสร็จไป100กองโดยเป็นออโต้เลยก็พยายามแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ว่าก็คิดว่า
เรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยชนใดไม่มีดนตรีการชนใดไม่มีกวีการก็เหมือนกันโอเคออโต้จะแวะให้นะเขามาเป่าแคนโชว์หน่อยก็ได้ได้ครับจัดเลยไหมครับได้เลยครับหมอแคนครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่มันจะเป่าสดอยากจะขอลองฟังสักเพลงหนึ่งครับครับพูดเรื่องดนตรีแคนนี่ผมนี่แคนจากช่างสุดกันหารัฐช่างสุดกันหารัฐคือใครบ้านนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิเป็นแคนที่ผมเข้าใจว่าเป็นแคนดีที่สุดในประเทศไทยเสียงพลอยเสียงมันจะเป่ามันจะเป่านิ่มกว่าครับอันนี้ตัวละเฉียดหมื่นนะครับโอ้โหผมบอกว่าเวลาเราไปซื้อแซกโซโฟนซื้อฟุตซื้ออะไรต่างประเทศมันขายให้เราเป็นแสนเลยนะต่อรองไม่ได้แต่ก่อนขาย 1,000 2,000 บาทลูกพี่ขายเยอะๆเลยเนี่ยวันนี้จะเป่าเพลงอะไรครับนะก็อยากจะเป่าเพลงบ้านตัวเองกับลำน้ำพองโอเคครับครับผมนี่ฟองไม่ค่อยหลังจากหายป่วยก็คือยังเป่าอยู่ทุกวี่ทุกวันไหมก็เป่าครับผมเล่นดนตรีได้หลายชิ้นเล่นพินเล่นเปียโนเล่นแอคคอร์เดียนเล่นกีตาร์แล้วแต่ในขณะที่รักษาตัวนี่ก็ใช้ดนตรีบำบัดก็เล่นครับเล่นคีย์บอร์ดเองเล่นเล่นไวโอลินผมเล่นไวโอลินได้ด้วยโอ้โหก็ใช้คือไม่รับโทรศัพท์ใครเลยตอนที่รักษาก็ใช้ดนตรีดนตรีเขามีอารมณ์ดีถึงเล่นเขาได้นะไม่ใช่ว่าคนอารมณ์บูดจะมาเล่นดนตรีนะคือต้องปล่อยวางอย่างเพลงเมื่อกี้นี้ก็คือเพลงลำน้ำพองลำน้ำพองครับตอนเล่นนี่คิดถึงบ้านไหมครับขอนแก่นมันอยู่ในหัวใจผมอยู่เลยเพราะว่าเป็นผู้เป็นคนได้เพราะคนขอนแก่นเลือกนี่ยังไงวนมาการเมืองแล้วผมเป็นส.ส.ก็เกิดจากการปราศัย